ซูเปอร์เล็กแท็กทีมสิทธิชัยบุกญี่ปุ่นคลอดโปรแกรมเต็มวัน165ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทแท็กทีมสิทธิชัย12พี่น้องบุกญี่ปุ่นเปิดโปรแกรมชกเต็มศึกวัน165แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเตรียมรับชมความมันสุดเร้าใจที่จะกลับมาจัดขึ้นบนถิ่นซามูไรอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานกว่า4ปีนับตั้งแต่ช่วงปลายปี2562โดยครั้งนี้ชาวไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจเชียร์2นักสู้แดนสยามซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9และสิทธิชัย12พี่น้องที่จับมือกันลงประชันฝีมือร่วมกับเหล่ายอดฝีมือจากทั่วทุกสารทิศในศึกวัน165ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมนี้เริ่มเวลา17นาฬิกาณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งตรงกับเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคู่เอกนำรายการซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125ถึง135ปอวัย28ปีขวัญใจชาวไทยได้เลิกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2หลังเฝ้ารอโอกาสนี้มานานถึง10เดือนพบกับผู้ท้าชิงจอมแกร่งทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นวัย32ปีที่หวังมาเปิดตัวให้คนทั่วโลกได้จดจำด้วยการกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันมาพาดบ่านอกจากนี้ยังเป็นการพิสูจน์กันว่าใครจะได้ขึ้นแท่นเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งเก่งที่สุดของรุ่นนี้ขณะที่คู่รองเขตบรูโทโลแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นไลท์เวท155ถึง170ปอวัย20ปีจากสหรัฐอเมริกาเตรียมป้องกันบัลลังก์ครั้งที่3เผชิญหน้ากับคู่ปรับเก่าทอมมี่ลังกาเคอร์จอมล็อกวัย29ปีจากนอร์เวย์เพื่อพิสูจน์ความแกร่งขั้นแตกหักหลังจากที่ทั้งคู่เคยฝากผลงานการประชันฝีมือในภาคแรกได้อย่างดุเดือดเมื่อเดือนมิถุนายน66จนขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งของไฟแห่งปี2566กติกาปล้ำจับล็อกส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนกีฬาชาวไทยห้ามพลาดนั่นคือการขึ้นเวทีของสิทธิชัย12พี่น้องยอดฝีมือระดับตำนานชาวไทยวัย32ปีได้โอกาสเปิดศึกภาค6บูคู่ปรับตลอดการมารัตกริกอเรียนจอมดีเดือดจากอาร์เมเนียวัย32ปีในกติกาคิกบ็อกซิ่งแคทเวท 156.5 ปอหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว5ครั้งนอกสังเวียนวันและเป็นสิทธิชัยที่เก็บแต้มชัยได้เหนือกว่าถึง4ครั้งและแพ้เพียงแค่ไฟเดียวซึ่งครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันต้องย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคม62โดยนักชกชาวไทยเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังเต็มอิ่มไปด้วยการประชันฝีมือจากเหล่านักสู้ทั่วสารทิศที่พร้อมใจเข้ามาสมทบความมันในครั้งนี้มากถึง11คู่โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวัน165คู่เอกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวาชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125ถึง135ปอคู่รองเขตบรูโทโล VS ทอมมี่ลังกาเคอร์ชิงแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นไลท์เวท155 170ปอชินยะอาโอกิ VS เซดนอตคัต MMA รุ่นไลท์เวท155ถึง170ปอโยชิฮิโร่อากิยาม่า VS นิกกี้โฮสเกนกติกาพิเศษแคทเวท 187.25 ปอมารัตกริกอเรียน VS สิทธิชัย12พี่น้องคิกบ็อกซิ่งแคทเวท 156.5 ปอแกรี่โทนอน VS มาตินเหงียน MMA รุ่นเฟเธอร์เวท 145 ถึง 155 ปออิตซูกิฮิราตะ VS อายากะมิอุระ MMA รุ่นอะตอมเวทหญิง 105 ถึง 115 ปอแดนนี่คิงการ์ด VS ยูยาวากามัตสึ MMA รุ่นไฟเวท 125 ถึง 135
อราเดอร์โอพาชิช vs อิหร่านอาซิสพอร์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฮฟวี่เวท 225-265 ปอ โบคังมาซันเยน vs เคอิโตะยามาคิตะ MMA รุ่นสตรอเวท 115-125 ปอ ฮิโรบ้ามิโนวา vs กุสตาโวบาลาส MMA รุ่นสตรอเวท 115-125 ปอสำหรับประเทศไทยสามารถรับชมศึกวัน165ได้ในรูปแบบ Pay-per-view PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชมราคาเพียง99บาทเฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นโดยสามารถซื้อ PPV ล่วงหน้าได้แล้วที่ลิงก์นี้ดูวิธีซื้อได้ที่ลิงก์นี้5ขั้นตอนซื้อ PPV ชมสดซุปเปอร์เล็ก VS ทาเครุและซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางราคูเทนติเกต เมียสวนเมนบทนางร้ายคล้ายชีวิตจริงลั่นไม่เหมือนชีวิตจริงเขามาชอบเราเองเมียเดอะวอยซ์คอมเมนต์สวนชาวเน็ตที่แซะเดือดบทนางร้ายคล้ายชีวิตจริงลั่นไม่เหมือนชีวิตจริงเขามาชอบเราเองฝากละครใหม่รับบทนางร้ายเต็มตัววันนี้วันที่22มกราคม67เรียกได้ว่าผ่านพ้นมรสุมดราม่ามาได้ไม่นานสำหรับสาวเบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์ภัสรนันท์อัศดมงคลหลังจากที่เจ้าตัวเคลื่อนไหวออกมาขอโทษรับผิดกับทุกสิ่งพร้อมปรับปรุงตัวเธอก็ไม่ได้เคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลพักใหญ่กระทั่งล่าสุดสาวเบียร์ก็ออกมาโพสต์ภาพโปรโมทละครเรื่องใหม่ผ่าน Facebook มิสควิดเบียร์พร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ละครรักท่วมทุ่งทางช่อง3ออนเวลา1ทุ่มหรือ19นาฬิกานะคะเป็นนางร้ายค่ะพร้อมตบงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามากดถูกใจกว่า 1.6 หมื่นครั้งพร้อมส่งกำลังใจผ่านคอมเมนต์ยืนยันจะติดตามผลงานของเธอแต่มิหวายก็เจอคอมเมนต์แซะแรงจากชาวเน็ตที่อ่านแล้วมีเจ็บจี๊ดว่าบทคล้ายกับชีวิตจริงเลยครับงานนี้สาวเบียร์ก็ไม่ขออยู่เฉยคอมเมนต์ตอบกลับแบบเรียบๆแต่มีสะดุ้งว่าไม่เหมือนค่ะชีวิตจริงเขามาชอบเราเองนะในเรื่องต้องทำทุกอย่างทำแกงทำสารพัดถ้ามีเวลาก็รอชมค่ะพร้อมอีโมจิยิ้มหวานเรียกได้ว่าฟาดนิ่มๆแต่มีขนลุกเลยทีเดียวภาพประกอบจาก Facebook มิสควิดเบียร์ท่ามกลางคอมเมนต์ที่ทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจสาวเบียร์ขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนก็ยังคงวิจารณ์ถึงดราม่าที่ผ่านมาของเธอแบบเผ็ดร้อนสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานบทบาทนางร้ายของเธอก็สามารถรอชมละครรักท่วมทุ่งทางช่อง3เวลา19นาฬิกานั่นเองอ่านเพิ่มเติมสรุปดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์เดอะวอยซ์นักร้องสาวเวทีดังถูกโยงแอบแซบส่งท้ายปีเกิดอะไรขึ้นเบียร์เดอะวอยซ์ขึ้นดิสดำลบภาพเกลี้ยงไอจีจบไหมเบียร์ขอโทษแล้วรับผิดในทุกอย่างขอเวลาปรับปรุงตัวลบโพสต์ฟาดผู้ชายกดหัวใจสกู๊ปบันเทิงเรือนธาตุแซ่บชวนหลอนนุ่นบูมนกแท็กทีมตีอะอายช่อง3โดยค่ายเมเกอร์เคเสิร์ฟความปังด้วยละครพีเรียดโรสแซ่บจัดจ้านเรื่องเรือนธาตุผลิตและกำกับการแสดงโดยหนุ่มกริชสุกรมงคลตีแผ่กิเลสตัณหาราคะกฎแห่งกรรมและความเป็นมนุษย์สกู๊ปบันเทิงดึงนักแสดงสายฝีมือนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดาคืนบัลลังก์จอช่อง3ในรอบ9ปีด้วยบทสร้อยมีรองพระยาธรรมานุรักษ์ปะทะบูมสุภาพรวงถ้วยทองในบทมะลิเมียทาสและนกจริยาแอนโฟเน่ในบทคุณหญิงแขแม่พระยาธรรมานุรักษ์สกู๊ปบันเทิงประชันนักแสดงรุ่นเล็กสุดฮอตตีธนพลจารุจิตรานนท์ที่สวมบทเกื้อกูลจับคู่ฟินอ้าย
กรณิตเล้าสุบินประเสริฐในบทบุษบงหรือบัวร่วมด้วยอ้วนรังสิตพระยาธรรมานุรักษ์คุณธรรมกิจดนัยพระรอดอาจารย์แคล้วหนุ่มสันติสุขสนอันดากุลธีราแสงจันทร์นินจาจอมยุทธสันติแคร์ฉัตริการาตรีป๊อบทัชชัยรอยตะวริศเริงเมนิสาชนกลอยเยี่ยงสวนีเจียมลอสกูปบันเทิงเรือนธาตุเล่าเรื่องราวความรักความลับความแค้นและปริศนาที่ไม่มีคำตอบมีเสียงคำเล่าลือถึงผีมะลิวิญญาณเฮียนที่ถูกจองจำในเรือนร้างซึ่งถูกทิ้งไว้ในเรือนพระยาธรรมานุรักษ์และเฝ้ารอวันทวงคืนทุกสิ่งและเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้ทั้งนี้หนุ่มกริชผู้จัดที่ควบตำแหน่งผู้กำกับเผยว่าเรือนธาตุเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคนสมัยก่อนที่เชื่อว่าการเป็นครอบครัวที่ดีต้องมีทุกอย่างที่สมฐานะจึงทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเรื่องนี้ครบรถทั้งผีอิจฉาริษยาตบตีความรักมีหมดความรักก็มีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กครับสกู๊ปบันเทิงด้านนุ่นศิรพันธ์เปิดใจว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการกลับมาครั้งนี้แถมยังมาในบทพีเรียดทุกคนอาจจะเห็นหน้านุ่นในละครพีเรียดเยอะแล้วแต่บทสร้อยในเรือนธาตุต้องบอกว่าเป็นอีกบทที่ดีมากๆถ้าถามในเชิงตัวละครเรารู้สึกว่าเราไม่ร้ายเราทำด้วยเหตุและผลของตัวเองแต่ถ้าถามในเชิงคนดูก็จะรู้สึกว่าเธอไปสุดมากสุดในความเป็นมนุษย์มีทั้งคิดดีแต่ถ้าร้ายก็ไปสุดเหมือนกันคือพังที่นาดขนาดตายเป็นผีแล้วเรายังไม่ให้ไปผุดไปเกิดอีกเรื่องนี้เราไม่กักความเป็นคุณส้อยแม้แต่นิดเดียวตั้งใจให้คุณส้อยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งร้ายและดีบทส้อยถ้าถามความยากนุ่นว่าเป็นเรื่องพลังและการเรียงลำดับการถ่ายมากกว่าเรื่องนี้จะมีฉากที่ใช้พลังสูงมากแล้วแต่ละฉากต่อเนื่องจากบ้านนี้เดินไปท่าน้ำไปนู่นนี่อารมณ์ต้องต่อเนื่องแต่เวลาเราถ่ายมันถ่ายคนละวันคนละสถานที่คนละเดือนความยากคือการทำให้อารมณ์มันเท่าเดิมกลัวจะลำดับอารมณ์ผิดค่ะสกู๊ปบันเทิงส่วนบูมสุภาพรเผยว่าในเรื่องรับบทมะลิได้เป็นทั้งทาสเจ้านายและก็เป็นทั้งผีด้วยเรื่องนี้ยากมากเพราะมีนักแสดงมากฝีมือมากๆทั้งพี่นุ่นศิรพันธ์พี่นกจริยาแล้วเราต้องฟาดฟันกับเขาเหล่านี้อย่างบูมกับพี่นุ่นจะต้องปะทะกันเหมือนเป็นตัวเจ้าคิดเจ้าแค้นทำให้กังวลมากกว่าเราจะเล่นไม่ได้เล่นไม่ถึงแล้วพี่นุ่นเขาเก่งมากค่ะเราก็อยากพยายามทำให้เต็มที่แต่บางครั้งเราเข้าไปรู้เลยว่าเราเกรงแล้วบูมไม่เคยเล่นเป็นผีต้องแต่งเอฟเฟกต์ใส่คอนแทคเลนส์สีขาวตลอดเวลาที่เป็นผีแล้วผีมีหลายเลเวลมีผีสวยผีตัวขาวหน้าซีดผีหน้าเส้นเลือดขึ้นผีเริ่มเน่าแล้วก็ผีเปียกแล้วเราต้องทำเลเวลความโกรธให้ต่างกันเพราะเจอแต่ละคนเราจะโกรธไม่เท่ากันแล้วก็มีดราม่าอีกสกู๊ปบันเทิงฝากนักแสดงรุ่นเล็กตีธนพลกล่าวว่าเรื่องนี้ผมรับบทสันติเข้ามาสืบหาความจริงว่ารุ่นใหญ่ทำอะไรไว้คอยดูว่าผีนี่ใช่ผีมะลิตัวจริงหรือเปล่าแล้วก็ตามช่วยอายสืบด้วยตีมาสืบเรื่องของอันดาซึ่งในเรื่องเป็นคู่มั่นตีพอสืบไปสืบมาเจออายก็ไม่รู้จะปันใจให้ใครดีต้องตามดูครับสกู๊ปบันเทิงอายก่อนนิดที่รับบทบุษบงกล่าวต่อว่าคือหนูอยากรู้เฉยว่าผีมะลิที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันเนี่ยคือใครเราก็แค่เป็นสายตามอยากรู้เรื่องเฉยๆติดตามชมเรือนธาตุทุกพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นาทีเริ่มวันที่24มกราคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus